กลับมาในช่วงที่3ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชางประยูนครับและเภสัชกรหญิงณัฐธิดาจันทรวารีครับคุณนุ๊กครับกลับมาคุยกันต่อค้างไว้ในเรื่องของ Long Lasting Lip Gloss นะครับผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยมีทั้งหมดผมเห็นมีทั้งหมด3แท่งตรงนี้เนี่ย6สีใช่ค่ะมันเป็นยังไงบ้างคุณนุ๊กเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอันนี้เราคิดกันอยู่นานมากเลยว่าเราจะจับเข้าคู่สีกันยังไงดีบางคนก็บอกว่าชมพูอยู่กับชมพูดีไหมบางคนบอกเอาส้มอยู่กับชมพูสีมันจะดีกว่านะอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดกันแล้วเนี่ยก็ออกมาเป็น6เฉดสีแล้วก็3แท่งดังนี้ค่ะตัวแรกเลยเนี่ยที่อยากแนะนำคือเขาชื่อว่า Sexy Glow Sexy Glow ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเหมาะกับคนที่มีบุคลิกที่ดูแบบว่าเซ็กซี่นิดนึงดูมั่นใจดูโฉบเฉี่ยวอย่างเงี้ยค่ะสีของเขาก็จะเป็นสีแดงกับสีใสอยู่คู่กันสีแดงเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ผิวแทนเหลืองๆนิดนึงนะคะไม่ได้หรือว่าสีใสเนี่ยก็เหมาะกับการที่จะใช้ร่วมกับลิปสติกได้ด้วยแต่ถามว่าคนผิวขาวใช้สีแดงได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็จะทำให้ผิวเนี่ยดูสว่างดูสดใสขึ้นมาอีกเพราะว่ามันจะมีคอนทราสต์ที่มากขึ้นนั่นเองนะคะลิปก็ลิปเขาเรียกว่าอะไรนะริมฝีปากของเราก็จะดูมีสุขภาพดีขึ้นจริงๆเขาบอกสีแดงเนี่ยเวลาที่คุณผู้หญิงอยากจะไปออกงานสักหนึ่งงานเนี่ยพอทาขึ้นมาปั๊บทำให้ริมฝีปากเนี่ยดูโดดเด่นและโฉบเฉี่ยวมากขึ้นทีเดียวเลยมันจะเหมาะมากๆถ้าเราใช้ลิปสติกสีแดงลงไปก่อนแล้วทาลิปกลอสสีแดงทับลงไปคือหรือว่าลิปกลอสสีใสก็ได้แต่ว่าลิปสีแดงเนี่ยมันจะเพิ่มเขาเรียกว่าความเป็นสีแดงของเขาอะค่ะทำให้ดูโดดเด่นขึ้นมาอีกครับทำให้สีสันดูเด่นชัดมากขึ้นใช่ค่ะนะครับก็จะสวยขึ้นนอกจากเซ็กซี่โกลว์ต่อจาก Sexy Glow แล้วเป็นรุ่นไหนครับคุณนุ๊กครับอีกอันนึงก็จะเป็นชื่อของเขาชื่อว่า Charisma 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 เนี่ยเป็นชื่อที่บอกว่าเป็นอะไรที่มีเสน่ห์ครับใช่ค่ะมันคือคำว่ามีเสน่ห์ดูแล้วดูน่าดึงดูดเพราะฉะนั้น Charisma คืออารมณ์ของผู้หญิงที่เรียกว่าเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวดีกว่าครับดูภายนอกอาจจะดูหวานแต่จริงๆแล้วเป็นคนมั่นใจในตัวเองดูเปรี้ยวนิดนึงจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นสีนี้จะมาด้วยกันอยู่2เฉดสีด้วยกันก็คือสีพีชกับสีชมพูเข้มนั่นเองครับมันอยู่ในแท่งเดียวกันนะคะสีพีชกับสีชมพูเข้มต้องบอกว่าแท่งนี้จริงๆแล้วมียอดขายดีที่สุดทำไมครับเพราะว่ามันใช้ง่ายมากเลยค่ะใช้แต่งหน้าได้ทุกวันในชีวิตประจำวันบางคนเนี่ยมีองค์หน้าครบอยู่แล้วเครื่องหน้าครบอยู่แล้วแค่ลองพื้นบางๆนะคะพร้อมกับแป้งฝุ่นบางๆนิดนึงแล้วทากลอสด้วยสีคาริสมาไม่ว่าจะเป็นสีพีชหรือว่าสีชมพูเข้มก็ดีเนี่ยสามารถออกจากบ้านได้แล้วดูสวยดูสุขภาพดีแล้วค่ะคือจริงๆสีพีชเนี่ยเข้ากับเสื้อผ้าได้หลายชุดหลายเฉดสีใช่ใช่ค่ะนะครับแค่ลองพื้นสักนิดนึงนะครับแล้วก็ทาลิปกลอสสีพีชลงไปปัดบลัชออนสักนิดนึงก็ดีแค่นี้ค่ะก็ดูสวยดูสุขภาพดีแล้วครับค่ะคุณนุ๊กครับนอกจากผลิตภัณฑ์ตัวรุ่นที่2นะครับคาริสมาแล้วนะครับยังมีอีก1รุ่นอีก1รุ่นนี่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเขาชื่อว่า Starry Delight คำว่า Starry Delight เนี่ยมันแปลว่าเหมือนดูสนุกสนานร่าเริงเหมือนกับดวงดาวเงี้ยค่ะดูเจริญจรัสดูแล้วดูมีความสุขอะไรประมาณนี้ค่ะฉะนั้นมันจะเหมาะมากกับคนที่ชอบความสุขอะง่ายๆคือดูแล้วดูเป็นคนสดใสร่าเริงแต่ว่าต้องบอกว่ากระซิบนิดนึงว่าสีเนี้ยจริงๆแล้วถ้าแต่งกับ smoky eye จะสวยมาก smoky eye คือแต่งตาดำนิดนึงหรือแต่งตาให้มันดูคมเข้มใส่ขนตาปลอมเข้าไปหรือว่าแต่งตาให้ด้วยสีน้ำตาลเข้มนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่งตาหนักแล้วว่าปากสีนูดๆนิดนึงหรือว่าสีอ่อนๆนิดนึงเนี่ยจะดูสวยงามมากมันจะดูออกแนวเรียบหรูซะด้วยซ้ำไปฉะนั้นคนที่ชอบความเรียบหรูหรือว่าเป็นคนสดใสร่าเริงเนี่ยสามารถใช้ได้ก็จะมาด้วยกัน2เฉดสีก็คือสีชมพูอ่อนแต่เป็นชมพูอ่อนที่ดูสดใสนะคะไม่ใช่ชมพูอ่อนแบบนูดจนเกินไปมันดูสดใสคือเป็นสีที่กำลังฮิตอยู่เลยนะปัจจุบันอีกสีนึงคือสีนูดเรียกว่าเป็นสีคลาสสิกฮิตตลอดกาลเพราะว่าสีนูดเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใช้ง่ายนิดนึงโดยเฉพาะเวลาที่ต้องการพรีเซนต์งานหรือว่าไปงานที่เป็นทางการนิดนึงเนี่ยส่วนใหญ่เราเขาจะเน้นดวงตาดูโดดเด่นแล้วก็ปากสีนูดๆค่ะครับเรียบหรูดูมีสไตล์นะครับแล้วก็ดูแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์สดใสอยู่ตลอดเวลาด้วยใช่ค่ะโอ้นี่ต้องบอกว่า3รุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าคนผู้หญิงเนี่ยนะครับพอเห็นผลิตภัณฑ์นี้แล้วเนี่ยผมว่านะควรจะมีทั้ง3รุ่นเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าไว้ใช้ในโอกาสที่ต่างกันไปใช่ทีนี้คุณนุ๊กครับลิปกลอสเนี่ยโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะมีสารสำคัญที่จะช่วยบำรุงริมฝีปากด้วยไหมครับตัวนี้มีค่ะของเราเนี่ยมีสารสำคัญที่ช่วยในการบำรุงริมฝีปากเนี่ย
เยอะเลยครับอันแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ Urbinol Urbinol เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องริมฝีปากแตกเกิดเขาเรียกว่าอะไรขุยที่ริมฝีปากเป็นร่องร่องเป็นร่องร่องอย่างเงี้ยมันจะหมดปัญหาเรื่องนี้ไปแล้วตอนนี้ใกล้หน้าหนาวแล้วด้วยฉะนั้นต้องดูแลริมฝีปากให้ดีๆเพราะว่าริมฝีปากจะแห้งแห้งเริ่มแห้งแล้วค่ะช่วงนี้ก็จะทำให้เกิดริ้วรอยหรือว่าเป็นขุยได้ง่ายเพราะฉะนั้นเออร์วินอลหรือว่าสารสำคัญตัวนี้ที่เพิ่มความชุ่มชื้นก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ค่ะ อีกตัวหนึ่งจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้สารสำคัญสารสำคัญอีกตัวหนึ่งชื่อว่าแม็กซิลิปแม็กซิลิปเนี่ยมันทำให้ปากดูอวบอิ่มฉะนั้นคนที่มีริ้วรอยร่องลึกอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถเติมเต็มริ้วรอยร่องลึกตรงนั้นได้ทำให้ปากดูอิ่มขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นดูเซ็กซี่มากขึ้น อันนี้เป็นข้อดีของแม็กซิลิปนะคะก็เป็นเสน่ห์เย้ายวนของผู้หญิงเลยนะใช่ทำให้ดูมีเนื้อปากขึ้นนิดนึงปากดูอวบอิ่มอ่ะแล้วก็ริ้วรอยร่องลึกหายไปด้วยอันนี้เป็นข้อดีของแม็กซิลิปค่ะผ่านไปแล้วเออร์วินอลแม็กซิลิปอีกตัวนึงก็จะเป็น Natural E 3นะคะก็คือเป็นวิตามินอีคอมเพล็กซ์หรือว่าที่บอกไปแล้วว่าเหมือนกับในตัวคอนซีลเลอร์คิดก็คือสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอีทั่วไปถึง50เท่าพร้อมกับเพิ่มความชุ่มชื้นได้ด้วยค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวที่เรียกว่าโคเอนไซม์คิว10โคเอนไซม์คิว10เนี่ยเขาเป็นโคเอนไซม์ที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระได้แล้วก็จริงๆแล้วโคเอนไซม์คิว10เนี่ยมีร่างกายเราสร้างเองได้อยู่แล้วนะคะมันจะอยู่ในอวัยวะที่ทำงานหนักๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจก็ดีหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตับก็ดีหรือไตอะไรเงี้ยค่ะจะมีโคเอนไซม์คิว10อยู่แล้วแต่ว่าเขามาพบว่าโคเอนไซม์คิว10เนี่ยทำไมอวัยวะที่ทำงานหนักถึงมีแล้วเขาก็พบว่าโคเอนไซม์คิว10เนี่ยเป็นตัวให้พลังงานแก่เซลล์นั่นเองเป็นที่มาว่าโคเอนไซม์คิว10จึงเป็นสารที่เรียกว่าเป็นแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าเป็นสารที่เรียกว่าชะลอวัยชนิดหนึ่งเลยนะคะดังนั้นเราก็มีใส่ลงในลิปกลอสตัวนี้ด้วยมันก็จะช่วยชะลอวัยให้กับผิวที่ริมฝีปากได้นั่นเองครับจริงๆแล้วเรื่องของริมฝีปากเนี่ยบางทีที่มันจะเป็นริ้วรอยมากๆเนี่ยก็แปลว่ามันเกิดการชะลอของเซลล์ที่ริมฝีปากด้วยใช่ไหมครับก็เลยทำให้ก็เลยทำให้เอ๊ะผมพูดผิดไหมเนี่ยริมฝีปากเนี่ยมันก็แก่ไปตามอายุของผิวหนังด้วยเหมือนกันใช่ค่ะจริงๆริมฝีปากถือว่าเป็นผิวนะคะเป็นผิวชนิดนึงเพียงแต่ว่าเป็นผิวที่บางมากๆบางไม่พอมีเลือดมาหล่อเลี้ยงมากๆเยอะมากการที่มีเลือดแล้วก็มีเส้นประสาทมาหล่อเลี้ยงเยอะมากเนี่ยทำให้การที่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงมากเนี่ยทำให้เขาเห็นเป็นสีแดงหรือว่าเป็นสีชมพูนั่นเองอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมริมฝีปากถึงเห็นเป็นสีชมพูไม่เหมือนกับผิวหน้าของเราเพราะว่า1บาง2มีเลือดมาหล่อเลี้ยงเยอะนั่นเองค่ะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนะใช่ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษที่สำคัญคือเขามีความรู้สึกที่ไวมากเพราะว่ามีเส้นประสาทเนี่ยมาเลี้ยงเยอะมากเลยครับนั่นเป็นที่มาว่าทำไมเราสัมผัสหน้าบางทียังไม่รู้สึกแต่ริมฝีปากเนี่ยไปก่อนเพื่อเลยเวลาเจ็บก็เจ็บที่ริมฝีปากมากกว่าผิวหน้าครับเวลาผิวแห้งนี่ริมฝีปากก็จะแห้งก่อนใช่แล้วก็เกิดเลือดออกได้ง่ายด้วยเพราะว่าผิวมันบางมากๆค่ะแล้วเวลาเกิดเขาเรียกว่าร่องลึกริ้วรอยขึ้นเนี่ยเลือดออกง่ายมากโดยเฉพาะในฤดูหนาวลองดูค่ะแต่ว่าถ้าใช้ long lasting gloss รับรองว่าปัญหาพวกนี้จะหมดไปนะครับผมจำได้เลยฮะ natural e 3ใช่ค่ะนะครับอันนี้ช่วยบำรุงเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากด้วยนะครับแล้วก็มีสารที่ช่วยเติมความเอิบอิ่มนะฮะให้กับริมฝีปากเขาบอกริมฝีปากของผู้หญิงเนี่ยนะครับถ้ามีลิปกลอสดีๆนะพกติดตัวนะเขาบอกว่าริมฝีปากจะน่าสัมผัสเขาเรียกว่าน่าจุ่มผิดมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเสน่ห์เย้ายวนของผู้หญิงอะไรก็ว่าได้คุณดูครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันใหม่นะครับแต่ช่วงหน้าต้องบอกก่อนว่าช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับค่ะช่วงหน้าทำไมถึงห้ามพลาดครับช่วงหน้าเราจะมีนางแบบนะฮะน้องนางแบบสาวสวยเซ็กซี่เอ๊ะหรือไม่เซ็กซี่เอ๊ะหรือเป็นวัยรุ่นเอ๊ะยังไงดีนะฮะแต่ว่าห้ามพลาดครับจะมาสาธิตในเรื่องของวิธีการใช้ลิปกลอสแล้วก็คอนซีลเลอร์ให้เราฟังค่ะน่าสนใจมากๆครับอย่าพลาดนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ